ำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีซเบาตี้รัชนะครับผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่ม AdA นะครับผมมีสมาชิกถึง 100,000 คนเลยนะครับผมต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัย 100% เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ description นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมอยู่กับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเบนเบ็กแมนนะผมจากฟิล์มเรดนะฮะเป็นตัวละครสายโล่สีน้ำเงินนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก็ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในเกมเพลย์นะผมเราก็มาดูในสิ่งที่เทรดแล้วก็ข้อมูลตัวละครไม่ได้บอกมาก่อนหน้านี้นะผมซึ่งผมอาจจะไม่ได้รีวิวเทรดทั้งหมดนะผมสามารถกดไปย้อนดูได้ที่คลิปก่อนหน้าที่ผมลงไว้ได้นะฮะส่วนสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมสกิลที่1เนี่ยสถานะ Intimidate จะติดอยู่ประมาณ10วินะผมซึ่งความสามารถเนี่ยของสถานะนี้ก็คือศัตรูจะไม่สามารถโจมตีหรือว่าใช้สกิลได้เลยเป็นเวลา10วินะเหมือนเพโรน่าไอ้สถานะ Negative ของเพโรน่านะฮะส่วนสกิลที่2นะผมจะไม่สนใจดีเฟนซ์แล้วก็ทะลุกำแพงด้วยนะผมที่สำคัญคือมันสามารถยิงทะลุกำแพงแล้วระยะไกลมากๆได้ด้วยนะครับผมอารมณ์คล้ายกับทะลุกำแพงของล็อบบูจิ CP0 ที่เตะขึ้นวายุออกไปครับเหมือนกันเลยนะผมแต่ระยะไกลกว่ามากๆเลยนะฮะส่วนเทสุดท้ายหลังจากอัพบูสต์นะครับผมก็จะมีเด้งเลือดขึ้นมา 5% ถ้าโดนดาเมจมากกว่า 45% ของแม็กเลือดนะผมอันนี้อาจจะไม่ได้มีผลต่างมากมายก็มีเด้งเลือดขึ้นมานิดหน่อยนะครับโดยภาพรวมนะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้จริงๆเก่งมากๆนะผมแต่ว่าด้วยความที่สีเขียวตัวละครดาเมจเบิร์ดมันเยอะมากนะผมตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแพ้เบิร์ดดาเมจหนักหน่อยนะฮะเวลาเล่นก็ต้องระมัดระวังตัวเบิร์ดดาเมจเป็นพิเศษเลยนะครับผมแต่โดยภาพรวมนะถือว่าเก่งมากๆเลยครับโอเคครับผมไปดูเกมเพลย์กันเลยครับก็มาอยู่กันในเกมแรกเลยนะครับผมด่านสกายเปียนะฮะเราเจออิโซแล้วก็เจอเบนแล้วเจอแชงสองล่างเลยนะครับผมให้ไคโดเขาดึงธงแรกไปนะครับโอ้โล่เยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยยึดธงกลางแล้วกันนะผมแฟงกี้น่าจะไปข้างๆก็เห็นสตูปุ๊บยิงใส่ก่อนเลยแล้วกันนะผมเพราะเรายิงทะลุอยู่แล้วนะโดนด้วยนะผมเกือบตายเลยแชงล่างแรกเราก็ยึดแทนสายวิ่งเลยแล้วกันนะฮะลูฟี่เพิ่งมานะผมได้ธงกลางแล้วก็สบายนะผมได้ยืนคุมยาวๆเราสายโล่เยอะด้วยถ้าเกิดไม่ได้ธงกลางนี้ลำบากมากๆนะผมเพราะจะไปยึดคืนยากมากๆนะฮะโอเคแชงกับอิโซคู่ไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยโดนปาดโอ้ยเขาปาดเราไม่ค่อยเข้าทุบหัวแบะไปหนึ่งตัวเออสวยโอ้ยโอ้ยยิงปืนยิงปืนปืนยิงแบบนี้เขาดบได้ว่ะอุตส่าห์จะโชว์ซะหน่อยว่าของจริงมันต้องยิงอย่างนี้แล้วปืนเอาไว้ฟาดนี่ไงปืนเอาไว้ฟาดไม่ได้เอาไว้ยิงจะยิงต้องยิงแบบรุนแรงไม่ยิงทำเพื่ออ่ะขู่ก่อนขู่ไปแล้วนะผมเหงื่อตกไปสี่เราตีเขาแรงด้วยนะครับผมถ้าเกิดเขาอยู่ในสถานะอินทิมิเดียโอ้โหแชงอย่างนี้เราเล็งเต้าไม่ได้นะผมเราต้องหันหน้าหาเขาแล้วใช้สกิลยัดหน้าแบบนี้เลยฮะเรียบร้อยครับหัวแตกต้องหันหน้าสักหันตัวเราไปนะครับอย่าไปล็อกเป้ายิงนะเราที่เขาตีเราไม่ค่อยเข้าผมไม่เป็นไรตายหมดเลยสายโลโคตรเยอะเรามากองอะไรกันต้อง4ตัวกระจายกันบ้างเพื่อนเยอะไปโอ้โรเจอร์มาหลบก่อนโอ้ไม่พ้นนะโอ้แต่เขาตีเราไม่เข้าฮะทุบโอ้โหนัดเต็มหน้าไม่เป็นไรข่มขวัญไปสักหน่อยดีเออโดนปังหัวแตกครับข่มขวัญโดนหัวแตกแน่นอนฮะเพราะว่าแรงขึ้นเยอะมากนะ 50% นะครับผมทำดาเมจแรงขึ้นถ้าเกิดเขาอยู่ในสถานะ intimidate นะเฮ้ยอิโซไปแล้วว่ะไหนเอาปืนมือปืนกับมือปืนเจอกันหน่อยสิขู่ไปหนึ่งทีเอาฟาดไปสี่นิดร้อยน่าจะแคนเซิลตะกี้โอ้โหเราโดนน็อกแบ็กเฉยแฟนกี้ช่วยนะผมขอบคุณครับปึ้งเรียบร้อยอุ้ยแต่ไม่ตายว่ะไม่เข้าเลยปืนเขาเอาไว้ฟาดเว้ยขู่ครับขู่ไปก่อนแล้วก็ฟาดเขาดอได้ว่ะติดบูทด้วยนะ
ไม่โดนเดี๋ยวนี้ดิระวังเขาใช้สกิลกับนั่นไงว่าแล้วเอ้ย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 อันนี้ยิงธรรมดาโอเคโอเคฟาดไปหนึ่งทีเขาแรงด้วยนะเมื่อกี้เพราะว่าติดบูสต์นะโอเคลูฟี่มาแล้วเราไม่ทะเลาะกับมันแล้วให้ลูฟี่จัดการแล้วกันนะไปตรงคางกันจะหมดเวลาแล้วครับผมไปช่วยกันโซนจางแล้วน่าจะชนะแหละตอนนี้ถ้าไม่ผิดพลาดนะมาถึงก็เล็งปืนเหนียวไกลโอ้จบพอดีนะผมเกมแรกนะฮะก็สวยอยู่ครับผมมุสโตอิเซนยาริโตเกะกุนคันเดโมชิปัตเตกุรุนดานะอุบาอุซึโอโรยารุจูกินดะมาอยู่กันในด่านบาลาติเอ้บ้างนะผมเราน่าจะต้องระวังแชงไว้ด้วยนะผมเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแพ้ทางแชงพอสมควรนะผมเพราะว่ามันเขาตีธรรมดาก็แรงแล้วอ่ะแล้วสกิลก็แรงด้วยอ่ะเราแพ้พวกสกิลเบิร์ดนะผมอาคาก็อาจจะไม่ได้แพ้มากนะผมแต่เราแค่ใช้สกิลหนึ่งใส่เขาไม่ค่อยได้ถ้าเขาติดสถานะไฟไหมมาทงนี้ก่อนแล้วกันนะช่วยเพื่อนยึดเอ้ยผมขวัญไปเขาดอนได้เฉยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแชงมาช่วยนะผมกัปตันกัปตันหัวหน้าช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ my god โอ้โหโดนฟาดหัวหน้ากรรมกรช่วยฆ่าก่อนช่วยฆ่าก่อนโอเคให้แชงจัดการแล้วเราดึงธงนะครับเราดึงธงโอเคไปทันไหมเนี่ยทันแหละขอคอเตอร์นะน่าจะเสร็จพอดีก็โป้งไปเลยแล้วกันเรียบร้อยหัวแตกเนี่ยช่วยซัพพอร์ตหัวหน้านะไงล่ะสมกับเป็นรองกัปตันหรือเปล่าโอเคธงนู้นเพื่อนน่าจะยึดได้นะเราไปกลางดีกว่าไปโยกไปกลางกันเดินช้าอยู่นะจุดมีคิดอยู่แล้วนะก็คอยโซนไว้แล้วกันโอ้ลูฟี่มาต่อยโดนด้วยนะโดนอะไรวะอ๋อเซตโต้ระเบิดนิวเคลียร์นะผมแล้วก็ขู่ลูฟี่ไปหนึ่งทีนะผมแล้วก็ยิงโอ้โหไม่โดนเฮ้ยอย่าเก็บไม่ทันนะผมฟาดไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหพลาดเลยว่าจะไม่ให้เก็บเนื้อเราสามีนั้นบูทโอ้ยเฮ้ยอันนี้น่ากลัวละหนีออกมาหนีออกมากระไหลตัวเกินก็รอดเพอร์เฟกต์ดอทได้ไหมโอ้ชิบหายเพอร์เฟกต์ไม่ติดนะผมพลาดโอเคเอามาใหม่เมื่อกี้ผมกะพลาดนะจะเพอร์เฟกต์ดอสนะผมกับดอสเขาไปโดนหมัดเต็มๆด้วยนะแล้วเขาติดบูทด้วยนะฮะเดินดูยิงไปก่อนนะโอ้ยยืนเรียงกันอย่างนี้ก็ทะลุผ่านไปสิครับโอ้โหโดนแชงนะฮะแต่อาคาไม่โดนนะเขาดอสได้ก็ข่มขวัญหัวหน้าเฮ้ยไม่ติดว่ะฟาดธรรมดาก็ได้ไม่ติดสถานะเฉยเมื่อกี้ไม่มีฮาคินี่โอ้สองตัวโอ้โหสวยจัดโดฟามาเซฟทันนะฮะอาคาเหรอโอ้ยต่อยผมติดไฟไหม้แป๊บเดียวนะชนะตัวสถานะอยู่นะก็ข่มขวัญไปหนึ่งทีเอาโดนนะโดนติดอยู่นะฟาดเรียบร้อยอีกหนึ่งนะผมปืนฟาดจนตายฟิวติดผิดทางโอ้โดนเซตโต้มันไม่เล็งยังมาต่อยผมอ่ะเมื่อกี้มันทะลุไปโดนเซตโต้แทนนะยังฮาเลยไปกันก่อนจะหมดเวลาแล้วอย่าให้ยามาโตะดึงธงได้นะผมเรามีน็อกแบ็กอยู่น่าจะกันได้ขู่ไปหนึ่งทีโอ้เอาเรียบร้อยโดนเขาแต่ไม่เป็นไรนะผมเราก็ชนะมาได้นะผมโอเคสวยงามครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมเพย์เบนเบ็กแมนนะผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะว่าตัวละครได้เก่งแค่ไหนในความคิดของคนดูทุกคนนะก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปเลยนะผมว่าตัวละครนั้นมันเก่งเมพยังไงหรือว่ามีเทคนิคอะไรมาแชร์กับผมก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะเก่งกับตัวที่ใช้สถานะในการสู้เป็นหลักนะครับผมเช่นพวกอาคายนุหรือว่าเพลอสเปโลหรือว่าตัวละครโบอาแฮนค็อกเนี่ยตัวละครเบนเบ็กแมนเนี่ยสามารถสู้กับพวกนี้ได้ไม่ยากเลยนะผมแต่กับตัวละครอย่างเชงคูดที่มีเบิร์ดดาเมจแรงๆหรือโรเจอร์หรือโอเด้งนะครับผมตัวละครตอนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากในการที่จะสู้มากๆเลยนะด้วยความที่ว่าลดดาเมจของตัวละครตอนนี้มีแค่ 30% เองนะผมจากเทรดของตัวละครนะแต่ว่ามันจะไปเน้นในทางของลดดาเมจจากการโจมตีปกติอีก 50% ซะมากกว่านะผมเพราะฉะนั้นอ่ะพวกโดฟาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่าโดฟาจะเน้นตีปกติธรรมดาเยอะนะครับผมแล้วมันจะตีไม่ค่อยเข้านะเพราะเราลดดาเมจไปถึง 80% เลยแล้วบวกกับเหรียญอีกก็เกือบจะ100แล้วนะ
ขาแทบจะตีไม่เข้าเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอสกิลพวกเบิร์ดดาเมจแบบโรเจอร์ปาดแชงวิ่งมาเสียบอย่างเงี้ยคือสู้ยากจริงๆครับผมก็อาจจะมีความลำบากอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในเวลาเล่นก็คือต้องอาจจะต้องใช้ฝีมือในการหลบสกิลเบิร์ดดาเมจแรงๆให้ได้นะผมถ้าหลบไม่ได้ก็กลับบ้านนะผมก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน